งบประมาณแล้วก็ทั้งคนเยอะเหมือนประมาณว่าแรงกายนะครับแรงกายความเหนื่อยครับเนี้ยเราก็จะลดลงได้นะครับแล้วก็เราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราก็สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างถ่องแท้แล้วก็รู้ถึงวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขครับครับขอบคุณครับก็